คือจริงๆเราคือใดด้วยเราเหยียบก็คือเอามาไว้แค่มอด้วยขาสองนะลุงลุงครับอ๋อเป็นลุงนะครับแล้วก็ผู้ตายตายประมาณจะมงครับกะว่าครับผู้เฒ่าประมาณแค่ 5:00 น. 6:00 น. บ่ใช่ประมาณตายตอนเพราะว่าว่านอนอยู่ในเฮียนคนเดียวอ๋อพ่อใหญ่ก็นอนอยู่ข้างล่างนี่เพิ่นว่าได้ยินเสียงมันห้องอยู่มันเต็มกันเล่นเกมอ่ะเนาะครับพ่อใหญ่เล่นเกมอยู่ครับแล้วพ่อรู้สึกยังไงนะครับที่เกิดเหตุแบบนี้กับลูกหลานนะครับที่เกิดเหตุแบบนี้กับลูกหลานของพ่อรู้สึกยังไงนะครับในใจนะเนาะกันแล้วตายคนเดียวเนาะนิสัยดีครับคนนิสัยดีแท้ๆเลยตัวนี้ครับผมก็เหนียวกินเหล้าบ่เดียวบ่หยังเลยครับผมไม่มีคนทักมันครับครับ